เริ่มต้นทุกคนมุดเรามีอยู่ในปัญหาว่าเรามีเพนพอยต์คือบุ๊กกิ้งไม่เต็มแน่นอนครับเงินที่มีมันน้อยมันต้องทำเซลล์ทำเซลล์เดี๋ยวผมจะค่อยๆขยี้ว่าเครื่องมือตัวไหนที่ทำเซลล์และในมุมของนักการตลาดดิจิตอลแบบผมมันเวิร์กแล้วมันได้ผลเร็วที่สุดอันดับแรกครับคนจะมาเที่ยวอันดับแรกต้องมีความฝันก่อนว่าฉันจะไปที่ไหนใช่ไหมฮะเราจะไปเที่ยวไหนเราต้องนึกเฮ้ยจะไปยุโรปไปเช็กไปมิวนิกไปอิตาลีไปฮ่องกงนะฮะเขาเริ่มจากดีมิ่งต่อมาเขาทำอะไรครับเซิร์ชชิ่งต่อมาครับคือตัดสินใจบุ๊กกิ้งหลังจากบุ๊กกิ้งเสร็จครับต้องเอาตัวเองมาคือ experiencing มารับเรามาอยู่มานอนมาพักมากินนะครับเขาก็บอกว่าไม่เกิน3วันนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำ right now ก็คือการทำ sharing ผ่านทางโซเชียลเช็คอิน whatever ให้คนรับรู้อันนี้เป็นภาพรวมนะครับที่เพเซอร์บอกว่าเรารู้ลึกกว่านั้นอีกเรารู้ว่าคนจะเดินทางมาเนี่ยมันต้องมีการวางแผนเดสติเนชันที่มาประมาณ5เดสติเนชันเมื่อมาประเทศไทยอาจจะบอกแบงคอกภูเก็ตสมุยเชียงใหม่จะไปที่ไหนบ้างนะครับยังไม่จองแรมด้วยอาทิตย์ที่12ก่อนมานะครับมีเหลือ3เดสติเนชันแล้วเริ่มมีโรงแรมในใจ6โรงแรมแล้วต่อมาครับวีคที่4ตัดสินใจแล้วถ้าจะเอาเดสติเนชัน1สมมุติบอกว่ามาภูเก็ตส่วนใหญ่ก็มีในใจแล้วถ้าเขาไม่รู้จักแบรนด์เรานะครับ15โรงแรมคุณจะเป็น1ใน15เอามั้ยคราวนี้ส่วนใหญ่ก็จะตัดกันที่อะไรราคาหรอความน่าสนใจดาวคอมเมนต์ว่าไปสุดท้ายก็มาบุ๊กนะครับแล้วกลับมาอีกก็มาไปถึงที่ไบเซอร์ก็หาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของร้านอาหารแอทแทคชั่นทัวร์อันนี้ผมต้องบอกว่าวันนี้นะครับในของที่ไบเซอร์เริ่มให้จองทัวร์ได้แล้วนะครับเขาไปรีเสิร์ชมาว่าลูกค้ามาวันนี้ไม่ได้จองหาเฉพาะห้องพักสิ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มาต้องการหา experiencingตีโจทย์ที่ออกว่าเข้ามาทำอะไรแต่ถ้ามันแตกต่างเดี๋ยวเขาจะมาซ้ำนะครับนี่ก็จะกลับมานี่ฮะ advocate ก็คือมีคนไปพูดต่อนะครับ advocate หรือแม้กระทั่งแบรนด์เรานะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเจาะให้ดูว่าแบรนด์เราเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นขาประจำไหมถ้าบอกเมื่อก่อนแล้วก็บอกว่า word of mouth ใช่ไหมครับอันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าในธุรกิจการบินเราจะเห็นชัดนะครับว่าการ book direct เนี่ยมันเพิ่มแทบจะไม่มีเอเจนต์ที่เป็นสายการบินเหมือนเมื่อก่อนแล้วถูกไหมฮะถามเอเจนต์ต้องไปบวกเองเหมือนกันครับกำลังจะเกิดในธุรกิจโรงแรมจะค่อยๆมานะครับอันนี้เป็นเส้นทางลูกค้าเชื่อลูกค้ากันเองมากกว่าเจ้าของแบรนด์จะเขียนคอนเทนต์ให้ดียังไง OTA บอกว่าเชียร์สุดๆยังไงเอเจนต์บอกดีสุดยังไงคนที่จะเป็นแรงไปผลักคือคนนี้ครับก็คือลูกค้าที่ไปบอกต่อนะครับบางทีมันต้องมีการวางตำแหน่งการใช้ทูแต่ละเรื่องเพราะลูกค้าแต่ละชาติก็มีพฤติกรรมที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าญี่ปุ่นเขาจะเริ่มดูจากสื่อออนไลน์จากส่วนไหนมาก่อนถึงกลายเป็นบุ๊กไดเรกออสเตรเลียนะครับดิสเพย์คลิกคือรายที่เราเรื่องของการที่ทำพวกแบนเนอร์การเห็นในสื่อต่างๆหรือในเว็บต่างๆที่เขามีไล่ไปออร์แกนิกเซิร์ชมาเรฟเฟอรัลมาอีเมลมาไดเรกใช่ไหมฮะถึงบอกว่าในสเต็ปพวกนี้เราก็กลับมาวางแผนว่าแต่ละอันทำไปแล้วได้ผลยังไงนะครับอันนี้การตลาดเขาบอกว่ามันมี2แบบก็คือแบบที่เราเรียกว่าเป็น proactive marketing proactive ก็คือลุยไปข้างหน้าหาลูกค้าให้รู้จักเราก่อนสร้างแบรนด์อันนี้ dare dream use display เขาพูดง่ายเลยบอกว่าถ้าจะเขามีฝันต้องใช้ display แต่ถ้า dare demand use search คือเหมือนเราเสิร์ชเข้าไปใน Google ฮะว่าเอ้ยเที่ยงนี้ไปกินไหนดีผมก็สนใจ Japanese restaurant at รัชดารถถ้าผมเอาเป็นร้านอาหารอยู่รัชดาแล้วผมเอาตัวเองไปอยู่ตรงที่ลูกค้าเสิร์ชได้โอกาสที่ลูกค้าจะเข้าไปกินร้านผมง่ายกว่ามั้ยฮะง่ายกว่าเหมือนกันเขาเรียกเป็น reactive marketing วัตถุประสงค์ในการทำออนไลน์ไอ้3ขาเนี่ยมันเดินไปด้วยกันแต่ต้องกลับมาวิเคราะห์เราอยู่ในสเตนัสไหนตอนนี้ถูกมั้ยฮะถ้าเราแบบแข็งแรงเรื่องนี้เราก็อาจจะไป move ทำเรื่องอื่นเรายังไม่แข็งแรงเรื่องนี้อย่างทราฟฟิกเนี่ยผมถามเลยว่าวันนี้ทราบมั้ยครับทราฟฟิกเรามีเดือนนึงเท่าไหร่วันนึงเท่าไหร่แล้วก็เป็นลูกค้าเราเท่าไหร่ที่สำคัญคือเราจะหาลูกค้าจากกลุ่มไหนกลุ่มที่เราให้ความสำคัญในแง่ของเซลล์มากที่สุดคือการทำ search engine marketingนะครับคนญี่ปุ่นจะใช้ yahoo.co.jp มากกว่าแต่ถ้าไปตู้แน่นอนครับจีนจริงๆในเกาหลียังมี Naver เจ้าของ LINE ด้วยมี Search Engine แยกย่อยลงไปแต่มันก็มีเซกเมนต์ของตลาดบางตลาดนะครับที่เขามีเจ้าของเขาอยู่และไปไม่ถึงอันนี้เราก็ต้องกลับมาใช้ว่าเราจะใช้ Search ตัวไหนใช้วิธีเทคนิคอะไรนะครับ Google มีการให้คะแนนว่าคนที่ขึ้นได้ต้องเป็นคนที่มี quality score สูงพูดง่ายมีคุณภาพและมีการคลิกสูงมี conversion สูงเรียกว่า page rank algorithmเคยได้ยินคำนี้ไหมครับจริงๆมีตอนนี้ Google ไม่ได้ติดให้ในตัวเบราว์เซอร์แล้วต้องไปดาวน์โหลดเองเรียกว่า Page Rank Algorithm เช็คได้คะแนน10คะแนนเนี่ยเขาจะให้บอกมาเลยว่าไซส์คุณเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่เคยเห็นภาพนี้ไหมครับเขาเรียกว่า Google Heat Map คือตำแหน่งที่มีคนแย่งกันอันนี้ในเรื่องของคีย์เวิร์ดนะครับมันจะมีตัว Tool ตัวหนึ่ง Google Keyword Planner เขาก็จะบอกด้วย Competition คือการแข่งขันมันระดับรุนแรง
หรือมีเดียมอันนี้ก็คือประมาณมีเดียมนะครับก็ดูตัวนี้ฮะต่ำสุดราคาเท่าไหร่ฮะ43บาทต่อ1คลิกพอเห็นตรงนี้แล้วปวดหัวเจ้าของบอกโอ้ฉันจ่ายกี่คลิกวะเนี่ยถึงจะได้ลูกค้ามา1รายทุกท่านคนเข้ามาคลิกเล่นๆคำว่าคลิกเล่นคือคลิกแล้วไม่จองเนี่ย10คนคุณโดนไปแล้ว400ถ้าคีย์เวิร์ดแพงๆคุณโดนไปแล้ว700บาทยังไม่รู้จะอยู่ไม่อยู่นะครับอันนี้เลยกลับมาว่าเราต้องมาพูดถึงเรื่องการทำเพื่อพวก ROI impression conversion เพราะอะไรเพราะมันจะได้วัดผลได้ว่าสิ่งที่คุณจ่ายไปมันคุ้มไหมนะครับมันไม่จบแค่คุณไปซื้อคีย์เวิร์ดมันต้องกลับมาวางแผนการทำเรื่องการทำโฆษณาซึ่งเราเรียกว่าการจัดการพวกแคมเปญ account ad group keyword ad ไอ้แต่ละอันมันเวิร์กไหมมันต้องมีการทำ improvement process จากตรงนี้ครับคุณง่ายจ่ายไปที่จุดไหนแล้วได้ผลลัพธ์ดีที่สุดช่วงแรกอาจจะตั้งเป็น10แคมเปญเลยแคมเปญแต่ละประเทศอาจจะกำหนดว่า overseas กับ domestic overseas คือตลาดต่างประเทศไม่รู้อะจะกี่10ประเทศเอาไปอยู่ในกลบก้อนนี้ส่วน domestic คือตลาดคนไทยเงินสมมติมีเงิน 30,000 บาทเอา 20,000 บาทไปลงต่างประเทศเอา 10,000 บาทไปลงคนไทยมันก็จะถูกหั่นลงมาเรื่อยๆว่าอ๋อโอเคนะงบประมาณที่คุณมี 30,000 บาทต่อเดือนคุณทำเรื่องนี้ในกลุ่มโฆษณานี้นะครับมันสามารถมีคำโฆษณาคือคีย์เวิร์ดได้หลายคำด้วยอันนี้รีสอร์ทโอเวอร์ซีรีสอร์ท GDN นะฮะบางทีทำไปแล้วแล้วดีเพิ่มงบเรียกลูกค้ากลับมาอันนี้เป็นให้ดูตัวอย่างนะครับวิธีการปล่อยโฆษณามีแบบง่ายๆหลักการนี่คือ2แบบคือเฉลี่ยให้ทั้งวันเห็นโฆษณาอีกแบบนึงคือถ้ามีคนเสิร์ชขึ้นโฆษณาให้เร็วที่สุดเห็นไม่เห็นครับเรากลับมาดูที่ตัวซัมมารีเราจะไปดูบอกว่าเครื่องผมเห็นเครื่องผมไม่เห็นนะไอ้นั่นไม่เห็นแน่นอนเพราะอย่างเช่นลูกค้าผมบอกว่าเนี่ยทำไมเขาลงโฆษณาไปตั้งเยอะแยะไม่เห็นโฆษณาในเลยเนี่ยเพื่อนเขาก็ดูแล้วเนี่ยเจ้าของก็วีนแตกเลยผมก็ถามแล้วทาร์เก็ตที่เราคุยกันคือประเทศไหนครับออสเตรเลียแล้วที่พี่อยู่ประเทศไหนครับประเทศไทย เพราะงั้นเงินที่เป็นเพศอ่ะมันไปอยู่ไหนครับมันต้องไปลงให้คนออสเตรเลียเห็นมันไม่ใช่ลงให้คนไทยเห็น Google มองว่าคนที่เป็นนักโฆษณาที่ดีจะต้องทำตัว CTR ให้สูงๆแต่ CTR ก็ไม่ใช่ meaning ทุกอย่างมันมีเทคนิคในการทำ CTR คือ click through rate นะครับคลิกหาด้วย impression ท้ายสุดก็คือเราหาลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเราแล้ว convert จาก looker ให้เป็น booker ให้ได้อันนี้ต้องของจริงด้วยนะ example มี20คลิกคุณโชว์ไปฟรีๆ 1,000 ครั้ง CTR คือ 0.02 100คนคลิกสักครึ่งครั้งหรือ1ครั้งเนี่ยโอเคใช้ได้แล้วถ้าทำ search มันจะมี objective เรื่องของ brand awareness ไอ้นั้น CTR ต่ำไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ขึ้นค่าโฆษณาแต่ถ้าไอ้ CTR ฝั่งที่ทำ search เนี่ยต่ำเนี่ยอันตรายแล้วนะครับหลังจากที่คุณเลือกคีย์เวิร์ดคุณเข้าใจ CTR วิธีการเขียนเชื้อเชิญนะครับเราเรียกว่า ad tech นะครับไม่ใช่นึกอยากจะเขียนอะไรก็เขียนนะครับเพราะทำไมครับมันจำกัดตัวอักษร headline 25 display URL คนจะเขียนส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ครับน้องๆแต่จริงไม่ใช่ฮะเจ้าของต้องกลับมาเรื่องแบรนด์ว่า key message ที่คุณจะส่งไปหาคนที่จะเห็นโฆษณาคุณนะคุณอยากจะบอกอะไรเขาการเขียนเชื้อเชิญแบบไหนเวิร์กที่สุดไอ้ทำเชื้อเชิญเนี่ยเป็น10แบบและ10แบบเนี่ยเดือนนึงคุณต้องถอดมาเหลือ3แล้วเขียนเพิ่มอีก3จนรู้ว่าเขียนแบบไหนมันจะไปลีดให้ลูกค้าเข้ามาเว็บก่อนนะฮะนี่ยังไม่พูดถึงว่าเข้ามาแล้วจองไม่จองนะเชื้อเชิญให้ดูเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วก็รู้จุดขายเพราะว่าทำไมครับมันถูกบีบด้วยสเปซกลับมาบอกไม่มีงบอีกแล้วใช้ตัวนี้เราเรียกว่าทิปไวเซอร์ทิปไวเซอร์ก็คือเราให้ลูกค้ารีวิวให้กับโรงแรมลูกค้าบางคนพอรีวิวมากขึ้นตำแหน่งต่างๆคุณก็ขึ้นแม้กระทั่ง referral ตัวนี้นะครับมันจะส่งคะแนนกลับมาที่ตัวเว็บไซต์และตัวเว็บไซต์ต่อไปก็จะติดคีย์เวิร์ดง่ายขึ้นถ้าโรงแรมคุณมี wedding มี honeymoon มี family คุณใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกค้าคุณหานะครับจริงๆคำว่าคีย์เวิร์ดนี้มันกว้างมาก Phuket Hotel ก็เป็นคำหนึ่งนะครับแต่จริงๆมันจะมี Phuket wedding Phuket honeymoon beach front ไปหาคำพวกนั้นให้เจอแล้วกลับมาดูว่านี่แหละใช่คีย์เวิร์ดที่ฉันหาและเป็นลูกค้าฉันคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าใช้เยอะที่สุดส่วนใหญ่ถ้าแบบว่าไม่รู้จักโรงแรมเราเลยแบรนด์เราเขาใช้เป็นเรียกว่าโลเคชันคีย์เวิร์ดแต่โลเคชันนั้นต้องได้รับความนิยมจากวอลลุ่มเซิร์ชถ้ากรุงเทพนะฮะเราพูดถึงกรุงเทพข้าวสารโฮเทลคิดว่าเป็นคีย์เวิร์ดไหมครับเป็นคนเซิร์ชข้าวสารเยอะมากนะครับข้าวสารอ้าวโอ้โหแบ็คแพ็คเซิร์ชมากคีย์เวิร์ดเหมือนเพชรที่ถูกซ่อนถ้าเราหาคีย์เวิร์ดเจอสิ่งที่เราได้แน่ๆครับประหยัดค่าโฆษณาเพราะเราทาร์เก็ตที่ถูกต้องแม่นยำสองเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดตรงนี้ได้รับความนิยมในลูกค้าชาติไหนกลุ่มไหนที่เราจะไปเจาะเราก็ลดค่าโฆษณาลงไปเพิ่มอีกอันนี้เป็น Facebook เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะครับถ้าในเมืองไทยคุณต้องการคนไทยวันนี้ถือว่าเขาได้รับความนิยมสูง
หลายๆโรงแรมที่เราทำปรากฏว่า Facebook โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ใกล้กรุงเทพเนี่ยโอ้โห Facebook ได้ผลเรียกรีคอร์ทำการตลาดแป๊บเดียวเขามีความแม่นยำคือเขามี data ที่รู้ว่าคนเข้ามาดูคือใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของพวก Instagram Hashtag อันนี้ผมว่าแล้วแต่แบรนด์ถ้าแต่บางแบรนด์ทำเก่งอยู่แล้วนะครับเขาแค่มันดูว่าทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทำ YouTube ที่โรงแรมส่วนใหญ่ทำไมครับจ้างบริษัท PR เอามาถ่ายซะสวยเลยต้องบอกว่าจริงๆแล้ว YouTube อ่ะคอนเทนต์มันน่ะกลายเป็นคอนเทนต์บ้านๆที่โดนใจและคอนเทนต์ที่จริงใจกลายเป็นว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีคนดูเยอะกว่าอย่างโรงแรมเราฮะผมบอกคุณมีกล้องคุณหามุมสวยถ่ายเลยในโรงแรมเรามีดียังไงมีเรื่องว่าถ้าทำยังไงและคุณก็ลงไป YouTube และคุณก็สร้างชาแนลเองขึ้นมามีคนดูนะครับตอนนี้โรงแรมบางแรมใช้ไลน์เป็นเรื่องของการจองบุ๊กกิ้งบางคนดูบุ๊กกิ้งจิ้นเสร็จไลน์คุยพี่ส่งรูปห้องให้หน่อยผมไปลำปางฮะโรงแรมไม่มีเว็บไซต์อย่างเดียวพนักงานโทรศัพท์ไม่รับไลน์คุยครับโอนเงินส่งสลิปปั๊บๆโอเคจบไปแล้วคอนเฟิร์มเมชั่นผ่านทางไลน์เราไม่ต้องเลือกฮะนักการตลาดไม่ต้องเลือกว่ามันคืออาวุธ A B C D เรามีอาวุธให้ครบและใช้ให้เป็นคุณสะดวกใจยังไงลูกค้าชาติไหนชอบอะไรเรามีหมดอย่างเงี้ยฮะคุณมี WeChat เรามี WeChat คุณมี LINE เรามี LINE คุณใช้ Messenger เราใช้ Messenger อะไรก็ได้ที่มันคอนเวิร์ตให้ลูกค้าพอใจเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนเราจะไปยึดถึงแค่ทูตัวนึงเพราะว่าบางทูบางตัวมันก็จะเหมาะกับบางตลาดบางทูตัวนึงมันก็ไม่เหมาะกับบางตลาดอย่างคนไทยครับฟัง publisherweb.pantip.comอย่าประมาทเขาครับแต่นี้มีตั้งแต่การจ้างเขียนจ้างรีวิวอันนี้เป็นเรื่องศิลปะในการจัดการถ้าลูกค้าจริงไปเขียนได้คุณจะได้ลูกค้าจากตรงนี้เลยนะครับอันนี้ฟรีมีเดียอันนี้เรามาดูเรื่องของตลาดจีนบ้างจีนเองเขาก็มีการสำรวจเหมือนกันนะว่าจะจองตรงได้ยังไงทำให้นักท่องเที่ยวจีนสนใจได้ยังไงจะคุยกับเขารู้เรื่องได้ยังไงนะครับจีนเนี่ยมันมี2ค่ายใหญ่ๆค่ายแรกคือวีแชทค่ายที่2อาลีบาบาวันนี้โรงแรมท่านรับอาลีเทและวีแชทได้ยังครับคือผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการจองแรมนะครับฟังก์ชันทุกอย่างคุณก็ต้องใช้อาลีเทวีแชทสองค่ายนี้เหมือนกับวีซ่ามาสเตอร์ทั้งระบบหน้าฟอนต์ระบบออนไลน์นะครับ 6.38 บิลเลียนคนจีนที่มาเที่ยวไทยแล้วก็ถ้าอันนี้เราสนใจเรื่องของ FIT จะมาเมืองไทยเพิ่มขึ้น 74% FIT มันต้องตัดสินใจครับจองเองวางแผนเองแล้วเรายังคอมมิวนิเคชันกับเขาไม่ได้เรายังรับเพย์เมนต์เขาไม่ได้เราเตรียมการรับเงินปรากฏว่าค่าใช้จ่ายจาก 100% ไปจ่ายค่าโรงแรม 27% ช้อปปิ้ง 27% ก็แสดงว่าคนจีนยอมที่จ่ายค่าโรงแรมพอควรนะครับที่เราบอกว่าคนจีนจนไม่จริงอ่ะเดี๋ยวนี้รวยกว่าฝรั่งอีกอันนี้ข่าวดีคือว่าแนวโน้มที่มาเมืองไทยคนจีนเสิร์ชหาโรงแรมมากกว่าโฮสเทลคนที่มาทำไมครับ 55% เป็นไฮอินคัมอันนี้เขาให้ดูเรื่องของเสิร์ชวอลุ่มนะครับเกี่ยวเมืองไทยฮะพูดง่ายคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันดับหนึ่งยังเป็นกรุงเทพคนจีนเลือกโรงแรมจากอะไรอันดับหนึ่งโลเคชั่นอันดับสองไซส์อันดับสามพิกเจอร์ครับฟาซิลิตี้อยู่ไหนจำเป็นที่สุดโรงแรมไหน Wi-Fi ช้าเช็คเอาท์ทันทีเรียกว่าคีย์อินไซต์ในใจเขาเราเริ่มรู้ว่าอ๋อเราต้องไปทำอะไรกระบวนการยังไงนะครับอย่างเช่นเนี่ย cost per click นะครับไทยแลนด์พัทยาดูนิดหาดใหญ่ฝั่งซ้ายเราเรียกว่าคีย์เวิร์ดอันนี้คือ volume search อันนี้ cost per click นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดอื่นๆแล้วที่บางครั้งมันอาจจะเขาเรียกว่า related keyword ไม่ใช่เป็นคีย์เวิร์ดตรงๆแต่เป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวเนื่อง cost per click นี่ต้องบอกว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยยังไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะครับเขาเป็น roughly หรือ estimate ถามว่าตัวเลขสุดท้ายคืออะไรครับตอนที่คนคลิกระบบมันจะจับเลยว่าตอนนี้คู่แข่งจ่ายเท่าไหร่เราอยู่ ranking อะไรมันจะเฉลี่ยให้และถ้า CDR เราดี cost per click จะต่ำลงถ้าใครยิ่งทำแล้ว cost per click สูงขึ้นแสดงว่าคุณมาผิดทางแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่อง ROI นะครับอันนี้เดี๋ยวผมพยายามจะให้เห็นแบบว่าวิธีคิดแล้วกันไม่ได้บอกว่าแพทเทิร์นนี้ถูก 100% แต่ใช้ได้ผลไหมบอกว่าที่ผ่านมาใช้ได้ผลนะครับ ROI คือ Return on Investment พูดง่ายจ่ายตังค์ไปเท่าไหร่ได้คืนมาเท่าไหร่สูตรคิดก็คือขายมาได้เท่าไหร่ลบด้วยคอสหารด้วยคอสคุณพูดง่ายคุณเหลือเท่าไหร่กลับมาเรื่องของ Short Term Middle Term Long Term Strategy ที่เราคุยกันอย่างน้อยสุดเลยนะครับคำว่า Short คือ6เดือนนะครับอย่าทำอะไรที่ต่ำกว่านี้คุยนายหน่อยเพราะมันยังไม่เห็นอะไรจริงๆเพราะว่าระหว่างที่คุณปรับปรุงคุณภาพสกอร์เลือกคีย์เวิร์ดมันมีโปรเซสนะมันมีการเปลี่ยนอย่างที่บอกว่า CDR อยู่เฉยไม่ใช่ลดหัวผ้าทันทีนะฮะคุณก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนนะที่จะรู้ว่าไอ้คนที่โฆษณานี้เป็นนักโฆษณาที่ดีโฆษณาไปปุ๊บมีคนคลิกมีตอบสนองมันใช้เวลาแล้วก็ระหว่างทางคุณก็อิมพรูฟมันอย่างน้อย6เดือนนะครับที่ต้องทำอันดับแรกข้อที่1ครับผมเรียกว่าดัมมี่ก็เลยต้องใช้แกนถึงเมย์เนี่ยมุดผมมาให้ตั้งเป็นประมาณ5เดือนเนี่ยหรือปีก็ได้แล้วแต่เรานะครับคุณมีทราฟฟิก
ต่อปีเท่าไหร่มันลี่เฉลี่ยมาเท่าไหร่ผมมีสูตรให้100คนเนี่ยที่เข้ามาดูเว็บไซต์อย่างน้อยเราต้องเทิร์นให้เป็นบุ๊กเกอร์ประมาณ 0.5 เราดูเอเวอเรจเรทที่ต้องการรูมไนท์ที่สเตย์เรนจ์ออฟสเตย์เราถอดมาจากระบบเราครับว่าลูกค้าคนหนึ่งบุ๊ก1ครั้งจองกี่ห้องห้องนึงเอเวอเรจรูมไนท์เท่าไหร่คูณมาเลยผมจะบอกว่าเดี๋ยวทิงกิ้งเสร็จก็จะกลับมาทำแผนว่าคุณจะได้อะไรเพราะท้ายสุดต้องตอบในแง่ของ Return on Investment ถูกไหมฮะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายถ้าเราไม่ตั้งโกไว้วันนี้ฮะมันไม่มีทางไปถึงเราต้องตั้งเลยปีนี้เอา 2% ก่อนปีหน้าเอา 5 อันนี้คือมักน้อยแต่โรงแรมบอกเฮ้ยไม่ได้ผมเพนเยอะเอาไปเลย10คุณก็จะตัดมาว่าไอ้ 10% เนี้ยมันจะมาเป็นรายได้เท่าไหร่แล้วคุณจะรีเทิร์นเท่าไหร่คอสคุณเอาไปใส่อีกทีได้นะครับเนี่ย expectation revenue นะฮะก็ไล่ไปเราทราฟฟิกไม่พอใช่มั้ยเราไปเพิ่มทราฟฟิกทราฟฟิกที่คุณจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์คุณใส่คุณคอสเพอร์คลิกเข้าไปคุณก็รู้แล้วว่างบประมาณที่คุณจะหาเข้ามาใส่ในงบการตลาดเท่าไหร่อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพิ่มทราฟฟิกเสร็จก็ต้องมาดูเรื่อง conversion rate คนเข้ามาดู100คนเปลี่ยนจากครึ่งคนเป็น1คน2คน3คน4คน5คนถูกมั้ยฮะถ้าอัตราการเพิ่มตรงนี้มันแปรผันกันมาเมื่อไหร่นะครับนั่นคือ ROI คุณแล้วสูตรใครสูตรมันครับต้องบอกอย่างนี้ไม่มีตายตัวว่าใครต้องการ ROI เท่าไหร่บางคนบอกว่าต้องการ10เท่าโอเค10เท่าประกอบด้วยแฟกเตอร์อะไรบอกคุณต้องเก่งคุณต้องแม่นคุณต้องรู้ data คุณดีคุณมีงบถ้าคุณบอกว่าเริ่มต้นผมแค่ต้องการพูดง่ายลงไปไม่ขาดทุนก่อนในช่วงแรกเพราะผมต้องการดึงทราฟฟิกให้มีคนกลับเข้ามาต้องการสร้างแบรนด์เวเนสสร้างให้แบบค่อยๆดูพฤติกรรมไปแล้วก็อินพูฟไปผมนึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือกระบวนการที่เราเรียกว่าแอคชั่นได้เลยเราลองประเมินตัวเองหน่อยนะครับว่าเราขาดอะไรเรายังไม่มีเรื่องอะไรนะครับเซสชั่นของผมก็ขอขอบคุณนะครับโรงแรมที่เข้ามาร่วมฟังทุกคนนะครับความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ